1.4 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2570เมื่อวันที่5มกราคม2567สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรซึ่งมีนายพิษวิริยะอริธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณที่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรหรือสจ.จำนวน25ท่านเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาโครงการและงบประมาณในครั้งนี้นอกจากนี้นายสันติการภักดีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก็เป็นผู้นำข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนกองต่างๆเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ด้วยโดยพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น435,977,400 บาทถ้วนเพื่อดำเนินงานในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นการก่อสร้างทางจักรยานทางเดินและลู่วิ่งภายในบึงสีไฟช่วงที่2ระยะที่2เป็นเงิน 5,185,000 บาทโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาไฮแมสภายในบึงสีไฟเป็นเงิน7ล้านบาทโครงการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจำนวน3รายการซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงสีไฟเพื่อการกีฬาท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเป็นเงิน 7,981,000 บาทโครงการที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชนโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจำนวน9รายการเป็นเงิน 48,312,000 บาทโครงการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจำนวน8รายการเป็นเงิน 367,499,400 บาทมีการดำเนินการเช่นการสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กขุดลอกลำคลองอ่างเก็บน้ำและขุดสระเก็บน้ำจำนวน6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน30โครงการโครงการก่อสร้างสะพานจำนวน11โครงการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางจำนวน8โครงการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางก่อสร้างรวมถึงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน25โครงการโครงการถนนปลอดภัยด้วยการติดไฟแสงสว่างจำนวน25โครงการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกว่าโครงการ1ฝาย1ตำบลจำนวน32โครงการซึ่งจากการนำเสนอโครงการต่างๆสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่เป็นตัวแทนของประชาชนจาก12อำเภอที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน25ท่านผลปรากฏว่าสจ.ที่เข้าร่วมประชุมสภาทั้งหมดในครั้งนี้ต่างยกมือสนับสนุนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่พันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเสนอมาดังกล่าวดังนั้นหลังจากนี้ชาวจังหวัดพิจิตรจะได้เห็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตรในมิติต่างๆอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเป็นธรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่ต้องการให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเสนอยติโปรดยกมือขึ้นครับขอที่สี่ท่านครับสมาชิกยกมือชอบที่สี่ท่านท่านสมาชิกครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหน้าภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องเราชาวจังหวัดพิจิตรนะครับของเรานะครับก็มีในส่วนของกีฬามวยไทยนะครับซึ่งก็ทราบดีว่านะครับพิจิตรเราเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือนะครับหรือว่าพระเจ้าเสือสมเด็จที่8นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ท่านได้ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นพิเศษนะครับ
ท่านประธานยังไม่ครอบคลุมนะครับท่านประธานครับบางอำเภอบางพื้นที่นะครับที่ได้มีการจัดงานเนี่ยนะครับเช่นนะครับอบท.ที่ไปอุดหนุนและสนับสนุนงานวัดในล่าสุดเนี่ยนะครับที่วัดอะไรผมจำไม่ได้นะล่าสุดเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะมีการส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของเอากีฬาไทยที่เป็นสัญลักษณ์นะครับถือเป็นสัญลักษณ์ที่ของพิจิตรเราเนี่ยไปส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมก็เลยอยากให้นะครับประเทศผมไม่ทราบนะครับว่าอบท.พิจิตรเรานั้นไม่สามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณนะครับให้กับสมาคมกีฬานะครับแห่งจังหวัดพิจิตรได้นะครับด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังนะครับท่านนายกนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับมันเป็นความจริงหรือยังไงหรือว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาก็อยากให้ท่านนายกได้แก้ไขนะครับเพื่อที่จังหวัดพิจิตรเรานะครับจะได้นะครับเป็นเจ้าภาพของการจัดงานแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่5นะครับภาค5ครั้งที่49แล้วก็กีฬาคนพิการนะครับภาค5ครั้งที่39นะครับต่อไปเพื่อให้จังหวัดพิจิตรเรานะครับได้เป็นสปอร์ตซิตี้อย่างที่ได้มีการประกาศไว้นะครับต้องขอขอบคุณท่านสจ.นพดลนะครับสจ.เขตทะเลที่ได้อภิปรายไว้นะครับให้ตั้งข้อสังเกตไว้จากการลงพื้นที่ผมได้พบพี่น้องประชาชนนะครับท่านหลายๆท่านนะครับเรียกร้องนะครับแล้วก็ร้องขอมาจำนวนมากแต่เราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ในทางรูปปีนะครับซึ่งการขออนุมัติงบประมาณในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหาในเรื่องสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับงานด้านหลังนะครับองค์การสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับได้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการใช้งานนะครับมีการดูแลในระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้คือผมเป็นผู้ใช้งานเองแล้วก็จะมาแจ้งปัญหาให้ทราบแล้วคือผู้ใช้งานก็จะมีปัญหาเรื่องไฟแสงสว่างนะที่มันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็รอบๆสนามก็จะมีหญ้าปกคลุมเยอะไปหน่อยก็จะฝากทางท่านประธานนะครับเรียนกับให้กับกองที่รับผิดชอบนะครับดูแลเรื่องสนามให้ประชาชนที่มาใช้งานนะครับแต่คือตอนนี้มีปัญหาแค่ผมได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนนะครับที่มาใช้บริการสนามกีฬาในเรื่องของโซนสนามเด็กเล่นครับขณะนี้อุปกรณ์สนามเด็กเล่นได้มีการชำรุดนะครับและเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าบางส่วนเป็นพลาสติกนะครับก็อยากให้มีการแก้ไขและปรับปรุงนะครับเพราะว่ามันอาจเกิดอุบัติเหตุในกับเด็กได้เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างนั้นเสื่อมสภาพแล้วจริงนะครับก็อยากให้ทางองค์การงานโดยเฉพาะที่นั้นได้มีการแก้ไขแต่เราต้องมาแก้ไขปัญหาในเรื่องที่อยากให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนอะไรเยอะนะครับเรื่องที่สามก็ฝากถึงเรื่องกองช่างนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้นะผมอยากให้มีสาขาย่อยอบจ.อยู่ในกองช่างนะครับเพราะว่าเวลาท่านจับเนี่ยมาแต่ละทีเดินทางแค่หนึ่งวันแล้วก็ไปกลับอีกแล้วก็กลับไปสองวันแล้วครับแต่ถ้ามีสาขาย่อยอยู่แถวบางไม้ก็ได้ก็เลยเดี๋ยวผมบริจาคที่ให้ครับ